ัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกดีครับดีคือตัวนนต้องบอกว่านนโชคดีตรงที่ว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ก็ยังได้มีโอกาสครับพาเพื่อนๆในวงอะไรไปเล่นดนตรีอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็คิดถึงฟิลแบบเล่นดนตรีตอนอาคนแหละแล้วมันพอได้มากลับมาเล่นแบบนี้มันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเติมเต็มอะไรเงี้ยใช่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะวันนี้ก้าวเข้ามาเราเห็นแฟนๆรอแบบชมก่อนเล่นกดดันก่อนเล่นกดดันแต่ว่าพอเริ่มแล้วทุกอย่างมันก็ดีครับทุกอย่างมันก็ดีเพราะว่าหนึ่งเลยคือโซเอาค่อนข้างเร็วแล้วก็พอโซเอาเร็วเราก็ยิ่งรู้สึกดีใจแหละมันก็ใจมันมาแล้วแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือความกดดันด้วยแต่ว่าโดยรวมพอไปแล้วแฟนๆก็น่ารักเหมือนอย่างตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังรอข้างหน้ากันอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีเพิ่มจำนวนรอบด้วยอ๋อครับใช่สามป่ะครับสามใช่ไหมครับใช่ครับสามรอบทุกรอบเลยของเราก็อีกอาจจะเกินไปนอกเลยดีครับผมเกณฑ์หน้าม้ามาด้วย เราจะเห็นคนดูที่ซื้อบัตรจริงแค่สิบคนเท่านั้น นอกนั้นเป็นเครือญาติผมทั้งนั้น วันนี้ค่ะเตรียมเพลงมาโชว์เยอะแค่ไหนเลยประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงนนตอบเป็นเพลงยากเพราะว่าเราเองก็เคยอยู่ในจุดที่เล่นไปแค่สามเพลงแต่ครบชั่วโมงแล้วเพราะว่าที่เหลือพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วแต่เรากันให้แบบคนดูนำไปอะไรเงี้ยเราต้องปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยมันอาจจะเลย1ชั่วโมงที่เราวางไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เข้าไว้หลังคือไม่ใช่ว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นอะไรหรอกไม่ใช่ว่ามาก่อนเลยแต่อาจจะน่ารำคาญเรื่องเวลาเขาเลยไว้หลังสุดเลยอะไรเงี้ยค่ะกับการวันนี้เต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่มากครับเต็มที่มากแล้วก็วันนี้ก็นอกจากนนดีใจกับพี่ๆในค่ายด้วยอะไรเงี้ยครับน้องๆที่มาเล่นวันนี้ก็จะมีน้องเฟิร์สน้องนิวใช่ไหมครับมีพี่ๆวงมีนด้วยคือผมว่าทุกคนก็เหมือนแบบคิดถึงคนดูแหละแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเลิฟบีสมากที่แบบจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยให้นนท์ได้มีโอกาสกลับมาเล่นต่อหน้าคนแล้วก็ให้เพื่อนๆในวงได้เล่นดนตรีด้วยค่ะวันนี้ตื่นเต้นที่สุดในวันสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดในวันนี้เหรอคือตรงนี้นี่แหละ เพราะผมมีปัญหากับการที่ต้องมาคุยอย่างนี้แล้วคนเยอะแล้วเราไม่เจอคนเยอะล้อมเราแบบนี้นานมากครับกลัวโควิดมากคุณต้องกลัวมากครับใช่ครับใช่เหลืออีกวันนึงครับแต่2รอบใช่ก็คือฟิตดูแลสุขภาพอย่างนี้เลยเตรียมโชว์ท้ายเลยเท่าที่ได้ในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวนนอาจจะไม่ได้เป็นในสายของแบบดูแลสุขภาพมากเพราะหลักๆพอช่วงที่มันหยุดไปนนโฟกัสที่ครอบครัวอะไรเงี้ยอยู่กับพ่อมากขึ้นอยู่กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอัปเดตนิดนึงค่ะกับขาที่คุณเลิกก็นั่นแหละฮะนั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่มีเพลงเร็วแดนซ์กันในช่วงนี้ก่อน1เลยคือเข่าเราด้วย2เลยคือด้วยมาตรการครับทุกคนยังต้องยืนห่างยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกดเขาให้แค่โยกหัวเบาๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็เลยอาจจะลงเพลงลงมาอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็คนได้ไม่ต้องรู้สึกว่าถูกบิ้วมากอะไรเงี้ยเราอยากให้มาดูโชว์แล้วเรารู้สึกว่าสนุกไปกับเราโยกไปกับเราเท่านั้นพอไม่อยากให้แบบโอ้เต้นจอยกันข้างๆเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่หลายๆคนทั่วไปก็บอกเองว่าไม่ว่านนจะขยับหรือไม่ขยับกระแสหรือความสนุกสนานก็คือยังเต็มเปี่ยมตลอดเลยใช่โอ้สาธุครับสาธุแล้วฮะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแล้วแต่ครับลองผิดลองถูกกันไปเพราะก็ไม่เจอมนุษย์นานเล่นคอนเสิร์ตแบบไม่เจอมนุษย์นานอ่ะบางทีมันก็ต้องมีเคมีที่บางทีเราต่อไม่ติดเพราะอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่ได้เล่นกับคนดูมา2ปีครับ2ปีเนี่ยแฟนๆบางคนเรียนจบแล้วนะเรียนจบบางคนเนี่ยฝึกงานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะต่างกันแล้วเขาก็โตในอีกวัยนึงอ่ะกับการตัวผมเหมือนกันตรงผมก็รู้สึก2ปีที่หายไปก็เป็น2ปีที่ผมรู้สึกผมแก่ขึ้นมากผมเริ่มนั่งบนสนามหญ้านิ่งๆได้เป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยจากวัยเด็กๆที่เราทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบประหลาดดีครับซึ่งก็ต้องทำความรู้จักใหม่กับตัวของคนดูแต่ว่าสิ่งนึงที่เรารู้สึกเลยคือรู้สึกดีใจที่คนดูให้การตอบรับเราอยู่เสมอคือทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมีอะไรตัวบัตรมันจะรันเร็วมากครับซึ่งอันนั้นมันเป็นกำลังใจที่ดีนอกเหนือจากนนท์นะคือทีมงานเบื้องหลังด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าการกลับมาจัดคอนเสิร์ตเป็นเรื่องที่ยากครับอันนี้พูดแบบเบื้องหลังเลยกว่าจะเกิดสักคอนเสิร์ตนึงหลังจากที่เจออะไรมาหนักหนามากใน2ปีมันยากจริงๆฉะนั้นก็ต้องยอมใจให้กับทีมงานครับต้องให้เครดิตกับทาง Love East ทางทีมงานเบื้องหลังพี่ๆทุกคนโชว์เหมือนกันมั้ยหรอผมพยายามจะให้เหมือนกันแล้วกันเอางี้ดีกว่าผมพยายามจะให้เหมือนกันดีกว่าคือหลักๆมันก็เพลงอะครับเพลงเราก็จะมีเซตที่เราเล่นกันแต่ว่าในแง่ของเคมีต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนั้นรายละเอียดดีเทลมันก็อยู่ที่เคมีคนดูอย่างเงี้ยถ้าเพลงพิงเหรอครับก็ดีมากเลยครับวันนี้30ล้านใช่ไหมครับ
30ล้านดิสไลค์100ล้านไปแล้วครับหลักๆดีใจแหละครับดีใจเพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นงานที่ละเอียดเยอะที่สุดในปีนี้นะครับในปีนี้เพราะว่าเราต้องทำมาเพื่อตอบโจทย์กับละครอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตพี่ทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ตัวพี่แอมด้วยครับที่เขียนเพลงนี้มาตั้งแต่รอบแรกมันทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะอะไรเงี้ยต่างกันเพลงละครคือการทำตามโจทย์ละครครับแต่เพลงตัวเองคือทำตามโจทย์ตัวเองเพราะนั้นมันก็ต่างกันแต่ว่าบางทีก็เพลงตัวเองก็ยากกว่าเพราะว่าโจทย์ที่เราตั้งไว้บางทีก็ยากอะไรครับอย่างตัวซิงเกิลที่นนท์จะปล่อยในปีนี้ก็วันที่25นี้อะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่สำหรับนนท์รู้สึกเป็นโจทย์ที่ยากสปอยได้ไหมครับเราออนวันไหนฮะเราออนอย่าง25ไหมครับก็ทุกคนสบตากันเองด้วยนั่นแปลว่าไม่ได้นัดกันมานะครับซึ่งนั่นแหละฮะก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกไม่อยากกักสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะคือคนดูก็บ่นบ่อยมากว่าร้องให้ง่ายกว่านี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนักดนตรีเวลาเราไปเล่นไปเจออะไรเงี้ยโอ้เพลงพี่โคตรยากเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราสามารถทำอะไรได้มากเราก็ควรทำเพื่อเป็นการแบบปักหมุดหมายให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นรสชาติใหม่ที่แฟนๆไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ป่ะแหมคุณกำลังสปอยทีละนิดรสชาติใหม่ไหมล่ะครับเป็นรสชาติของนนทนนท์ในวัย25ผมไม่รู้ว่าใหม่ไหมแต่ว่าอาจจะรู้สึกเข้มข้นมั้งครับผมว่ามันมีความเข้มข้นบางอย่างด้วยความที่ตอนที่เราทำเพลงนี้เป็นช่วงที่ปกติเราทำเพลงเราก็จะทำเพลงไปด้วยทัวร์ไปด้วยแต่ปีนี้เป็นปีที่เรามานั่งทำเพลงกันจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้ก็เพลงนี้ก็ได้พี่ณครับมาเขียนแล้วก็ที่สำคัญก็โฮโปรเซสทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคุณเจนพัทจากแมทพัพเพทครับใช่feel good ไหมเหรอครับอันนี้ไปหลอกฟังเอ้ผมตอบเหมือนดาราไหมเออโอเคค่ะงั้นสุดท้ายฝากผลงานแล้วก็ฝากก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับ25พฤศจิกายนนี้นะครับซิงเกิลใหม่ของนนท์นะนี่ก็จะเป็นเรียกอะไรปฐมทัศน์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวของอัลบั้มแรกของนนท์อย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากด้วยทุกคนไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบบขอบคุณคนฟังคนดูทุกคนมากๆจริงๆตัวนนรู้สึกดีใจมากเลยที่ตลอดในข้อจำกัดหลายๆอย่างตัวงานของเรายังสามารถเติบโตได้ก็ด้วยคนฟังนั่นแหละครับขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ตัวนนด้วยในเพลงต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ